หลวงพ่อสดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับท่านคือให้ท่านให้เพ่งลูกแก้วเขาไม่เห็นด้วยเลยนะครับตรงนั้นเพราะมันจะเป็นพาตัวหลงทางนะครับมันเป็นการสร้างนิมิตโดยอะไรโดยบังคับเอาโอเคนั่นจะพาไปหลงทางมันจะเห็นนู่นเห็นนี่จริงๆนะครับหลงทางมันไม่ใช่เกิดมาจากธรรมชาติของมันจริงๆถ้าเกิดจากธรรมชาตินะให้ความสว่างจะต้องเห็นได้ในจากความมืดนั่นคือธรรมชาติของมันจริงๆอันนี้จะไม่มีสิทธิ์หลงทางเลยนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใส่วิธีอื่นใดเข้าไปนะครับไม่ได้ใส่สีตีเป่าประมาณนั้นครับนั่นๆเออขอให้เข้าใจแบบนี้ไว้หน่อยนึง